ครับ information cycle สำหรับช่วง1สัปดาห์หรือ2ถึง3สัปดาห์เนี่ยนะครับเราจะหาข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ได้จากนิตยสารข่าวนะครับรายสัปดาห์หรือนิตยสารทั่วไปนะครับซึ่งนิตยสารเหล่านี้นะฮะมันจะรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์หรือ2 3สัปดาห์แล้วแต่นะครับถ้าเป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์อย่างมติชนหรืออย่างNation นะครับอะไรพวกนี้นะฮะก็จะรายงานข่าวทุกสัปดาห์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ Times อะไรเงี้ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเขาก็จะรายงานข่าวนะครับรายงานสถานการณ์นู่นนั่นนี่นะครับและด้วยระยะเวลาที่มากกว่าหนังสือพิมพ์มากกว่าเว็บไซต์เนี่ยทำให้ผู้เขียนกองบรรณาธิการเนี่ยนะครับมีเวลาในการใคร่ควรไตร่ตรองคัดกรองวิเคราะห์สังเคราะห์ประมวลนะครับหรือมีเวลาคือมีเวลาที่จะคิดมีเวลาที่จะดูวิเคราะห์ว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนี่ยมันมีรายละเอียดรอบด้านหรือยังมีเวลาที่จะรวบรวมเรื่องราวจากมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก็ทำให้สารสนเทศของเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการบอกเล่าเรื่องราวที่มีรายละเอียดมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นรอบด้านมากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือว่าบทความที่เผยแพร่ในนิตยสารเหล่านี้ก็มีการอภิปรายผลที่ค่อนข้างรอบด้านนะครับต่อไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรมหรือนโยบายสาธารณะอย่างเช่นเมื่อเวลามีประเด็นที่บอกว่ารัฐบาลจะขึ้นภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับในระยะเวลา1สัปดาห์ผู้เขียนบทความเนี่ยเขาอาจจะมีเวลาที่จะไปสอบถามนักเศรษฐศาสตร์ว่าโอเคถ้าจะขึ้นเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 10% เป็น 10% จะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นนะครับในทางเศรษฐกิจหรือไปถามพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือถามผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะได้มุมมองที่หลากหลายในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์นั้นนะครับแล้วผู้เขียนเองก็มีเวลาที่จะเตรียมไปศึกษาข้อมูลอื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยไอสารสนเทศในนิตยสารเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่ามีความรอบด้านมีความลึกมากกว่าหรือกว้างมากกว่าโดยซ้ำนะครับมากกว่าเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์นะครับนอกจากนั้นผู้เขียนบทความเขาอาจจะไปสัมภาษณ์เจาะลึกทัศนคติความคิดเห็นของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นที่กว้างขวางมากขึ้นฉะนั้นข้อมูลอย่างที่ผมเรียนทราบก็คือว่ามันจะรอบด้านกว่านะครับอย่างไรก็ตามผู้เขียนในนิตยสารประเภทนี้นะครับก็จะเป็นเริ่มอาจจะเป็นตั้งแต่นักข่าวนะครับนักเขียนบทความนักวิชาการหรือแม้แต่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นนักวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องก็สามารถมี contribution คือมีโอกาสในการเขียนหรือแสดงทัศนคติความคิดเห็นหรือข้อมูลของตัวเองได้ในนิตยสารประเภทนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายของนิตยสารก็ยังเคยเรียนไปก่อนทราบก่อนหน้านี้ก็คือว่าเป็นตั้งแต่สาธารณชนทั่วไปจนถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทางนะครับแล้วแต่ประเภทของนิตยสารแต่อย่างไรก็ตามมันคือการช่วง information cycle ของมันเนี่ยประมาณ1ถึง2ถึง3สัปดาห์นะครับอันนี้ก็เป็นความเร็วของเนื้อหาที่สื่อนี้สามารถครอบคลุมนะครับเก็บรวบรวมได้นะครับถ้าเป็นตั้งแต่6เดือนคือครึ่งปีขึ้นไปนะฮะจนเป็นเกือบ1ปีเนี่ยนะครับก็วารสารทางวิชาการนะครับจะให้ข้อมูลประเภทที่ information cycle ระดับนี้ได้นะครับก็คือมีการตีพิมพ์บทความวิชาการบทความวิจัยนะครับที่มีการวิเคราะห์โดยอิงทฤษฎีมีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มาเป็นแหล่งข้อมูลหลักอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบในหัวข้อก่อนหน้านี้วารสารทางวิชาการผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาฉะนั้นทำให้มีความน่าเชื่อถือและก็ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศพอสมควรนะครับและที่สำคัญก็คือมีอคติน้อยจากอคติค่อนข้างปราศจากอคติทางการเมืองนะครับผู้เขียนในบทความเหล่านี้นะครับก็คือนักวิชาการนักวิจัยหรือนักวิชาชีพในสาขาวิชานั้นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับกลุ่มเป้าหมายก็แน่นอนว่าก็คือผู้ที่ทำงานอยู่ในวงวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยนักวิชาการนักเรียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปนะครับตัววารสารทางวิชาการเองเนี่ยนะครับ
ถึงแม้ว่าจะบอกว่า information cycle ของมันคือ6เดือนขึ้นไปนะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะข้อมูลที่นำเสนออาจจะมีอายุมากกว่า6เดือนหรือมากกว่า1ปีก็ได้เนื่องจากว่าด้วยกระบวนการของการตีพิมพ์ของการพิจารณาบทความเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาเนี่ยมันเป็นข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการทางการวิจัยฉะนั้นก็ค่อนข้างมีความทันสมัยในเชิงวิชาการอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิน6เดือนขึ้นไปหรือมากกว่า1ปีขึ้นไปนะครับinformation cycle เหล่านี้ก็จะเป็นของหนังสือหรือเอกสารรายงานที่ตีพิมพ์โดยองค์กรภาครัฐนะครับหนังสือเนี่ยนะฮะถ้าก็จะให้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์มีความรอบด้านนะครับมากกว่าบทความในนิตยสารหรือบทความข่าวในหนังสือพิมพ์แน่นอนนะครับมีการนำเสนอรายงานครอบคลุมรายละเอียดต่างๆทุกมิตินะครับซึ่งหนังสือเนี่ยอาจจะเป็นตำราวิชาการหรือหนังสือสำหรับผู้อ่านทั่วไปก็ได้นะครับแต่ถ้าอย่างเช่นกลับไปเรื่องภาษีอากรก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะสมมติมีการขึ้นภาษีหรือเนี่ยนะครับหนังสือก็จะสามารถวินิจฉัยรายละเอียดวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นผลกระทบอะไรได้มีละเอียดมากกว่านะครับแล้วก็เป็นการประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่1ปีนะครับที่ผ่านมานะครับอย่างเวลามีเหตุการณ์อย่างเราเวลามีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นทั่วโลกใช่ไหมฮะอย่างเหตุการณ์ในวันหรือเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทยหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เกิดขึ้นหนังสือจะเป็นตัวที่บันทึกรายละเอียดสิ่งเหล่านี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ทันการเท่ากับหนังสือพิมพ์เว็บไซต์แต่ว่ามันเป็นการบันทึกที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมีการประมวลเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวได้ค่อนข้างละเอียดนะครับผู้เขียนหนังสือก็มีตั้งแต่ผู้สื่อข่าวเรื่อยไปจนถึงนักวิชาการนักวิจัยนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นแล้วแต่ประเภทของหนังสือนะครับแต่อย่างไรก็ตามความทันสมัยของหนังสือเนี่ยก็จะไม่ทันสมัยเท่าเว็บไซต์หรือนิตยสารแน่นอนนะครับกลุ่มเป้าหมายของหนังสือก็คือนักวิชาการนักวิจัยหรือนักศึกษาทั่วไปนะครับในส่วนของรายงานของหน่วยงานของรัฐตรงนี้ก็จะเป็นการรายงานหรือเอกสารที่หน่วยงานของรัฐองค์กรของรัฐนะครับทั้งระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติทั้งองค์กรที่อยู่ในกระทรวงทบวงกรมหรือองค์กรอิสระอะไรพวกนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะนะครับอันนี้ก็จะเป็นให้รายงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือข้อค้นพบการสำรวจของเขานะครับที่เผยแพร่ต้องการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนนะครับผู้เขียนในรายงานฉบับนี้ก็เหล่านี้นะครับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้นะครับหรือเป็นในรูปของคณะกรรมการหรือออกเป็นในนามของหน่วยงานก็ได้นะครับเช่นอย่างสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐแน่นอนแล้วก็มีการตีพิมพ์เผยแพร่สถิติโดยสังเกตของประเทศไทยเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็มีแง่มุมหลายอย่างที่ให้เราได้ศึกษานำไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับเอกสารของรายงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยก็คือว่าเพื่อให้เป็นข้อมูลหรือเป็นผลการวิเคราะห์ในเชิงนโยบายนะครับเพื่อไปกำกับเพื่อไปกำหนดกำกับการหรือประเมินผลนโยบายที่รัฐบาลทำหรือวางแผนก่อรูปนโยบายในอนาคตก็ได้หรือเป็นการวิเคราะห์แง่มุมทางกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อออกเป็นกฎหมายบังคับใช้กับประชาชนหรือหน่วยงานอื่นนะครับนอกจากนั้นก็มีการวิเคราะห์ผลทางสถิติว่าสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วมันมีผลต่อเศรษฐกิจหรือสังคมอย่างไรนะครับที่กล่าวมาแล้วก็เป็น information cycle ของสื่อประเภทต่างๆนะครับที่เริ่มตั้งแต่ภายในวันเดียวกันของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจนถึงมากกว่า1ปีเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ท่านจะใช้ในการคัดสรรคัดเลือกสารสนเทศของท่านมาใช้ในงานของท่านได้ครับ